ขอเรียนนอนเบี้ยนี่ลูกนอนเบี้ยนี่เอ๊ะใช่มาทัวร์ไร่องุ่นอีกแล้วนะคะอัปเดตค่ะอันนี้เป็นไร่องุ่นสำหรับทำไวน์โดยเฉพาะนะคะเขาปลูกเพื่อทำไวน์เนาะไอชิตะหรือเมืองที่น้ำอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเมืองที่ปลูกองุ่นสำหรับทำไวน์ค่ะที่เห็นเขียวๆเป็นไร่ๆสวนสวนนี่ยาวลูกหูลูกกานี่ก็คือสวนองุ่นทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้อยู่ติดบ้านสวนน้ำเลยอันนี้ก็เป็นไร่เหมือนกันนะคะเขาจะปลูกเป็นแถวยาวอย่างนี้เลยค่ะแล้วเขาก็จะตัดแต่งอันนี้ประมาณ2ปีกว่าก็ออกผลนะคะจริงๆแล้วพ่อปู่น้ำบอกว่าคนเมื่อก่อนเขาปลูกประมาณ 4-5 ปีนะคะองุ่นถึงจะออกผลเนาะคนโบราณตั้งแต่สมัยโบราณนะคะที่เขาปลูกกันเนาะแต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปสารเคมีมันมากขึ้นมีสารเร่งให้เร่งรากเร่งผลเร่งดอกอะไรมากมาย2ปีกว่าๆค่ะทุกคนดูเขาเร่งจนออกผลผลิตเยอะมากๆอ่ะถ้าใครจะซื้อองุ่นมาทานก็ล้างเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาอาศัยเคมีเยอะมากๆเร่งดอกเร่งผลเร่งรากดูค่ะทุกคนออกเยอะมากๆระย้อยระย้ายน้ำให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้คือประมาณว่ายังไม่โตมากแต่เอาไปดองอร่อยเลยค่ะแต่ไม่กล้าเอาไปดองหรอกค่ะเพราะว่าเห็นเขาฉีดยาแล้วก็ไม่กล้าแตะเลยอันตรายมากๆอันนี้ก็เป็นสวนข้างๆบ้างนะคะที่นี่เราจะมาหยิบหรือว่าจะมาขโมยของเขาก็ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ากฎหมายเขาแรงเนาะขนาดหาเห็ดยังต้องบอกเจ้าของเลยค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะนี่มองไปที่ระย้ายนี่คือองุ่นหมดเลยค่ะทุกคนดูเขาจะปลูกเป็นแถวแบบนี้เลยค่ะ